สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนและนี่คือรายการคุยกับหมออัจจิมานะคะทุกคืนวันจันทร์ค่ะเรามีนัดพูดคุยกับคุณหมอคนสวยนะคะและแน่นอนว่าเปิดมาทางช่อง TNN 2 True Vision 8แบบนี้ครึ่งชั่วโมงเต็มอิ่มสนุกสนานแน่นอนเจอเรา2คนคือเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการมาคุณผู้ชมนิดนึงค่ะว่าแอบคุยกับคุณหมอว่าวันนี้เนี่ยหมอชวนคุยจะชวนคุยประเด็นที่จี๊ดใจสาวๆมากคือคุณหมอบอกว่าให้รีบลองสำรวจหน้าตัวเองก่อนเลยใช่แล้วถ้ามีสิ่งนึงแสดงว่าคุณเนี่ยแก่เงาๆดำนั่นก็คือสัญญาณของความแก่ตายแล้วคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้แนะนำว่าเดินไปส่องกระจกด่วนแล้วกลับมาดูทีวีเหมือนเดิมว่าต้องรีบกลับมาฟังเราเพราะเรามีเคล็ดลับนั่นไงใช่ไปแกะรอยสายพันฝ้าวันนี้จะมาเจาะลึกเรื่องฝ้ากันแบบเต็มเหนียวแน่นอนนะคะในช่วงหมอชวนคุยแต่ว่าอดใจรอก่อนเพราะว่าช่วงนี้ต้องชวนหมอคุยก่อนหมอคุยข่าวสนับสนุนโดยออลไวเต้เซรั่มบำรุงผิวให้หน้าขาวใสลดกระฝ้าจากประเทศเกาหลีหมอคุยข่าววันนี้เนี่ยเป็นข่าวที่ดังมากค่ะคุณหมอคะเมื่อประมาณสักเดือนก่อนค่ะมีผู้ช่วยพยาบาลท่านหนึ่งชื่อคุณป๋อมปวีนาเปี่ยมชัยนะคะคนนี้เนี่ยไปซื้อกลูต้าไทโอนแบบเม็ดจากอินเทอร์เน็ตมารับประทานค่ะคุณหมอทานไป2เม็ดปุ๊บเกิดอาการไม่ปกติค่ะ 2-3 ชั่วโมงรู้สึกว่าเวียนหัวห้องหมุนวันถัดไปหนักมากเลยค่ะเหมือนมีอาการประสาทหลอนชีพจรต่ำความดันต่ำเส้นเลือดตีบทำให้ภายในบวมแล้วก็เกิดอาการแบบว่าเจียนตายทีเดียวนะคะตอนนี้เนี่ยเอาชีวิตรอดมาแล้วเลยมาแชร์ประสบการณ์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยต้องขอคุยกับคุณหมอเรื่องนี้นิดนึงเกี่ยวกับกลูต้าไทโอนคือหลายคนได้ยินคุณแล้วล่ะแต่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วกลูต้าไทโอนคืออะไรและในทางการแพทย์เขานำมาใช้ทำอะไรคะจริงๆสารกลูต้าไทโอนเป็นสารอาหารอย่างนึงมันไม่ใช่ของไม่ดีนะคะมันก็เป็นสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ตับเนี่ยตับในร่างกายของเราก็จะใช้มันในการกำจัดสารพิษเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ตัวที่อันตรายนี่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยภาพของมันอิมเมจของมันเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดูค่อนข้างจะอันตรายเพราะว่ามันถูกใช้ผิดประเภทนะคะถูกนำมาใช้ในการทำให้ขาวซึ่งจริงแล้วมันก็ไม่ได้ใช้แล้วมันจะได้ขาวจั๊วอะไรอย่างนั้นนะคะจริงๆแล้วก็มันก็เป็นการใช้ผิดประเภทของมันแล้วนำไปสู่อันตรายนะคะซึ่งบางรายเนี่ยจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เลยซึ่งจริงแล้วมันจะไม่ใช่ตัวกลูต้าไทโอนก็ได้อย่างถ้าซื้อจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยน่ากลัวมากเพราะว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรก็ไม่ทราบนะคะก็อาจจะมีการแพ้ส่วนประกอบที่อยู่ในอาหารเสริมอันนั้นก็ได้นะคะซึ่งอาจจะไม่ใช่ตัวของกลูต้าไทโอนจริงๆนะคะเพราะว่าการตรวจสอบของที่ซื้อจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันทำได้ยากอันนี้ยังดีนะแค่กินถ้าไอ้แบบที่ฉีดเข้าไปเนี่ยที่มีรายงานทั้งมีทั้งข่าวปิดและไม่ปิดเนี่ยมีรายงานที่แบบเสียชีวิตด้วยใช่เคยได้ข่าวว่าบางคนเนี่ยไปฉีดกลูต้าไทโอนตามห้องน้ำตามห้างตามปั๊มว่ากันไปลานจอดรถอะไรนั่นแหละแล้วมีเคสแบบตายคาเข็มถูกเพราะบางคนก็ทำโดยคนที่ไม่ใช่แพทย์ค่ะนะคะไม่มีความรู้เวลาเกิดปัญหามาก็ไม่สามารถจะช่วยชีวิตได้ค่ะแล้วก็สารที่นำมาใช้เนี่ยบางทีก็ซื้อจากอินเทอร์เน็ตอีกแล้วใช่เคยคุยกับคุณหมอบอกว่าจะมีศัพท์เรียกไอ้ของที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตว่ามันเป็นยาผีไฮเทคใช่คือปกติเด็กๆเราได้ยินคำว่ายาผีบอกไม่รู้แหล่งที่มาแต่ผีว่าดีลองใช้ดูคราวนี้ผีเข้าใกล้ตัวเราง่ายกว่าอีกมาตามสายผีอินเทอร์เน็ตอย่าไปไว้ใจนะคะผู้ชมขาไม่งั้นนี่อาจจะเกิดเหตุร้ายแบบนี้เช่นเดียวกันได้เพราะจาก Facebook ของผู้ป่วยรายนี้คุณป๋อมนะคะพอเขาไปแชร์เรื่องนี้ปุ๊บมีคนที่เป็นกรณีแบบนี้คุณหมอเยอะแยะหมดเลยคืออย่างคุณหมอเองในฐานะแพทย์นะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคุณหมออยากจะฝากเตือนอะไรจากข่าวที่เราได้เห็นวันนี้บ้างคะก็ที่หมอคิดว่าสำคัญก็คือว่า1ถ้าจะทำการรักษานะคะก็ควรจะทำการรักษาโดยคนที่มีความรู้ความชำนาญก็คือควรจะทำการรักษาโดยแพทย์นะคะจะใช้อะไรก็ใช้วิจารณญาณให้ดีแล้วจริงๆแล้วถ้าต้องการจะขาวจริงๆเนี่ยมันมีวิธีมากมายนะคะที่จะขาวได้โดยที่ไม่ต้องเสี่ยงชีวิตขนาดนี้ชอบคำนี้จังเลยอะค่ะเพราะว่าเราจะได้มาขอเคล็ดลับคุณหมอไงคะได้เลยว่าขาวแบบไม่เสี่ยงขาวแบบปลอดภัยขาวแบบยั่งยืนทำยังไงแน่นอนว่าจะต้องเป็นการสร้างความงามแบบจากภายในสู่ภายนอกตามแบบฉบับของคุณหมอนั่นเองนะคะถูกต้องคุยข่าวกันไปเรียบร้อยเดี๋ยวช่วงหน้าคุณหมอจะมาชวนเราคุยค่ะเกี่ยวกับเรื่องฝ้าวันนี้จะมาแกะรอยสายพันธุ์ฝ้ากันจะเป็นยังไงช่วงหน้าค่ะ
าชีวิตของคุณจะอยู่ในโหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจฉิมาสหคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงามมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอกหมอชวนคุยสนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหคลินิกศูนย์สุขภาพและความงามโทร02-954-9440-1 089-900-6100ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการคุยกับหมออัจจิมาค่ะและช่วงนี้คือหมอชวนคุยนะคะคุณหมออัจจิมาก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจมาชวนพวกเราคุยทุกอาทิตย์เลยอาทิตย์นี้นี่เกริ่นเอาไว้ซะหัวใจตะวายแล้วคุณหมอสำรวจหน้าด่วนถ้ามีฝ้ามาปุ๊บมันจะเป็นสัญญาณของความแก่ใช่แล้วคือความแก่จุดเอาแค่ว่าจุดเพราะว่าผู้หญิงสมัยนี้ห้ามแก่ห้ามแก่แก่ไม่ได้ค่ะแก่ไม่ได้แต่หนูยอมรับเลยค่ะว่าหนูแก่เพราะว่าพอเลย30ปุ๊บมาจริงๆค่ะใช่คือต้องถามก่อนว่าจริงๆแล้วฝ้าคืออะไรคะฝ้าก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงความเสื่อมของผิวแบบนึงเวลาที่เราอายุมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนภายในนะคะหรือว่าผิวที่มันเสื่อมจากแสงแดดหรือภาวะภายนอกแล้วกระตุ้นทำให้เกิดเป็นแผ่นสีน้ำตาลบนหน้าขึ้นมาซึ่งบางทีเนี่ยมันดูยากเหมือนกันบางคนเนี่ยเป็นฝ้าแล้วไม่รู้ตัวเพราะว่ามันจะเหมือนกับหน้าหมองเฉยๆมันเพราะฝ้าเนี่ยบางทีมันจะขอบเขตไม่ชัดมันจะไม่เหมือนพวกกระหรือไม่ได้เป็นเนื้อนูนขึ้นมานะคะอย่างพวกกระเนื้อนะคะหรือว่าบางทีก็จะเป็นไม่เหมือนกระพวกกระลึกที่จะดำๆให้เห็นชัดบางทีฝ้าเนี่ยจะเป็นปื้นๆอยู่ในหน้าซึ่งบางทีมันอาจจะจางจนเราสังเกตไม่เห็นใช่แต่เห็นว่าเอ้ยทำไมแบบสวยน้อยลงหน้าหมองคล้ำอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะอันนี้คือเราเริ่มที่จะมีปัญหาเรื่องของฝ้าแล้ว อย่างนี้เราจะมีวิธีการสังเกตหรือว่าเราสามารถส่องกระจกดูใบหน้าเราเองได้ไหมคะว่าอันไหนคือฝ้าอันไหนคือกระเราแยกยังไงแยกได้ง่ายๆเลยคือถ้าเป็นกระเนี่ยก็จะเล็กๆแล้วก็ลอยขึ้นมาแล้วก็เป็นสีน้ำตาลอ่อนคือเป็นสีน้ำตาลคือเฉดยังเป็นน้ำตาลอยู่แต่ถ้าเป็นกระลึกเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่โหนกแก้มแล้วก็จะสีออกเป็นสีจะเข้มกว่าบางทีก็เป็นสีน้ำเงินบางทีก็เป็นสีเทาดำนะคะบางทีก็เป็นสีน้ำตาลเข้มเลยแต่ว่าตำแหน่งก็จะอยู่แถวโหนกแก้มบางทีก็จะมีแถวหน้าผากแต่สีนี่จะไม่เหมือนฝ้าปกตินะคะแล้วก็ถ้าเป็นฝ้าเนี่ยจะเป็นแผ่นปื้นๆบนหน้าก็จะมีตั้งแต่แผ่นที่มองไม่เห็นเลยคือแบบว่าดูแค่หน้าหมองๆเฉยๆกับแผ่นที่เป็นพวกนั้นจะเป็นฝ้าลึกกับอีกแบบนึงคือมีฝ้าตื้นผสมก็จะเห็นว่ามีแผ่นสีน้ำตาลเกิดขึ้นบนหน้าขอบเขตชัดให้เราเห็นชัดหรือมีอันนึงกระแดดกระแดดก็เป็นสีน้ำตาลเหมือนกันแต่จะกลมๆอยู่บนหน้าโอ้โหก็จะมีหลากหลายประเภทก็ต้องให้หมอเป็นคนดูว่าอันนี้ใช่เป็นแบบไหนแต่อันดับแรกคือพอเราส่องปุ๊บเราเริ่มเห็นมีอะไรดำๆอะไรที่จุดๆดังๆกะเป็นแบบมาเลยเพราะว่าแน่นอนนะเชื่อว่าคุยกับคุณหมอมาหลายสัปดาห์เนี่ยนันรู้เลยจับใจความได้เลยว่าปัญหาใดก็ตามแต่พบเร็วรักษาได้เร็วถูกต้องหายเร็วกว่าใช่อ่ะที่ต่างว่าเราเริ่มรู้แล้วค่ะว่าเราเป็นฝ้าเวลาไปพบคุณหมอเนี่ยเขามีการแบ่งประเภทฝ้าเป็นกี่ประเภทคะฝ้าก็จะมีแบ่งตามระดับความลึกของมันนะคะก็จะมีฝ้าตื้นกับฝ้าลึกแล้วก็ผสมคนส่วนใหญ่ก็จะคือผสมค่ะก็คือจะมีทั้งตื้นและลึกผสมกันลึกมองไม่ชัดตื้นเห็นชัดส่วนใหญ่คนก็จะมีทั้งลึกทั้งตื้นอยู่ด้วยกันค่ะซึ่งลึกก็คือรักษายากสุดละรักษายากกว่าใช่ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝ้าบนใบหน้าเรานอกเหนือจากอายุใช่บอกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะเพราะว่าถ้าเราไม่เพิ่มฝ้าเนี่ยมันจะมีหลายแบบซึ่งถ้าเกิดเราต้องการจะรักษามันก็ต้องรู้ว่าต้นเหตุมันเกิดจากอะไรอย่างรายการเราเนี่ยทุกตอนเราจะเน้นเสมอว่า1เวลาจะรักษาอะไรให้หายขาดก็ต้องรักษาแต่ต้นเหตุแล้วก็จะทําให้หายขาดก็ต้องรักษาเร็วๆนะคะรักษาเร็วดีนะรักษาที่ต้นเหตุดีงั้นฝ้าก็เหมือนกันจะดูยังไงว่าฝ้าเนี้ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะแล้วก็จะไปรักษาที่ต้นเหตุมันได้ยังไงปัญหาของฝ้าส่วนใหญ่ก็คือมันจะรักษาไม่ค่อยหายโอ้จริงๆเนาะมันก็จะแบบว่าคนจะแค่ใจอยู่อย่างนั้นใช่มันก็จะแบบคนไข้ที่มาหาหมอก็จะเหมือนกันก็จะบอกหมอทำไมฝ้ารักษาไม่หายรักษามาเยอะแล้วก็ไม่ค่อยหาย
แต่มาหายกับหมอนี่ชอบตรงนี้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องอาศัยความมีวินัยของคนไข้หมอเนี่ยเป็นแค่ไกด์ค่ะช่วยแล้วก็ให้การรักษาภายนอกแต่ว่าการรักษาภายในต้องอาศัยคนไข้เนี่ย 80% 90% มันต้องร่วมด้วยช่วยกันมันต้องร่วมด้วยช่วยกันใช่เพราะว่าฝ้าสาเหตุของการเกิดฝ้าเนี่ยที่สำคัญก็คือมันจะมีปัญหามาจากเรื่องของฮอร์โมนภายในค่ะนะคะเรื่องของแสงแดดเรื่องของพันธุกรรมซึ่งมันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมยากนะคะแสงแดดเนี่ยเราควบคุมได้ประมาณนึงนะคะแต่ว่าเรื่องของพันธุกรรมกับเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจจัยภายในค่ะแล้วก็มันเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ฝ้าเนี่ยมันกลับเป็นซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าของคนไข้แต่ละคนเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะนอกจากกลุ่มพวกนี้แล้วก็จะมีการใช้พวกยาบางชนิดนะคะหรือการใช้เครื่องสำอางบางชนิดคือคนไข้เนี่ยจะไม่รู้ว่าเครื่องสำอางประเภทนี้เนี่ยมันเซนซิทีฟต่อแสงแดดเวลาที่พอใช้แล้วปุ๊บไปโดนแสงแดดก็ทำให้มันเข้ามาสู่ผิวหน้าได้โดยตรงแล้วก็ใช้กับฝ้าก็จะติดอยู่บนหน้าเลยหรือมีอันนึงมีอีกก็คือเครื่องสำอางเนี่ยที่ใส่พวกสารกันบุ๋ยเยอะๆนะหรือสารกันบุ๋ยบางประเภทก็สามารถจะเปลี่ยนไปเป็นฮอร์โมนได้หรืออาหารที่เราทานนะคะซึ่งอาหารหลายๆอย่างที่มีเจือปนของกลุ่มพวกฮอร์โมนนะคะเพราะเดี๋ยวนี้จะมีแบบเร่งเนื้อเร่งสีจากอาหารที่เราทานเข้าไปก็ทำให้เรามีฮอร์โมนผิดปกติค่ะก็ทำให้มีปัญหาเรื่องของทำแปรปรวนฮอร์โมนแล้วทำให้เกิดฝ้าได้เช่นกันพอคุณหมอพูดถึงฮอร์โมนเนี่ยทำให้แนนนึกถึงคนหลายๆคนชอบบอกว่าคนที่ทานยาคุมกำเนิดเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดฝ้าด้วยใช่ไหมคะโอ้แน่นอนค่ะจะเสี่ยงใช่หรือบางทีเนี่ยคนไข้มีกลุ่มคนไข้หมอที่รักษาสิวเหมือนกันแล้วก็ทานยาปรับฮอร์โมนเพื่อรักษาสิวแต่ก็ได้ฝ้ามาแทนหรือคนไข้ที่ต้องทานยากลุ่มพวกฮอร์โมนในคนไข้ที่หมดประจำเดือนก็เหมือนกันก็ได้ฝ้ามาแทนหรือบางทีคนไข้ที่รักษาพวกเนื้องอกหรือว่าปัญหาพวกเลือดออกในระบบสืบพันธุ์นะคะก็เกิดปัญหาเรื่องฝ้าเหมือนกันก็เป็นจากฮอร์โมนนั่นน่ะสิคะหรือว่าบางทีมันจะมีพวกฮอร์โมนระดับสูงๆที่ให้ทานหลังจากมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก็ทำให้เกิดฝ้าเหมือนกันฮอร์โมนเลื่อนประจำเดือนเหมือนกันบางทีเด็กๆไม่รู้ไงจริงใช่ไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นฝ้าซึ่งพอมันเกิดขึ้นมาบนใบหน้าแล้วมันก็ไม่เกิดความมั่นใจจริงค่ะพอคนเราเริ่มมีอะไรที่มันเป็นริ้วรอยหรือว่าเป็นแผลเป็นสีที่มันผิดปกติไปก็ไม่อยากจะออกจากบ้านไม่มีความมั่นใจไม่อยากไปทำงานไม่อยากไปเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องโบ๊ะโบ๊ะนี่แหละบางทีก็เหนื่อยจะโบ๊ะค่ะคุณหมอขาเรามาดูวิธีการป้องกันแล้วก็รักษาฝ้ากันดีกว่าซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะแกะรอยเข้าไปเกี่ยวกับฝ้าแต่ละสายพันธุ์แล้วดูซิว่าคุณหมอจะมีวิธีการรักษายังไงซึ่งแนนขอบอกเลยว่าไม่เหมือนใครแน่นอนบางคนอาจจะแค่ด้านนอกผิวนอกด้านหน้าแต่ว่าคุณหมอนี่จะรักษาจากภายในสู่ภายนอกเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะหมอแนะสนับสนุนโดยออทิซินสมุนไพรลดน้ำหนักปลอดภัยไม่โยโย่จากการที่กาแฟเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมในทุกยุคทุกสมัยนะคะจึงไม่แปลกเลยที่จะมีผู้ผลิตมากมายพยายามที่จะสร้างจุดขายให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการโฆษณาว่าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหรือว่าผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนนะคะอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการเลือกใช้ก็คือการที่ผู้ผลิตโฆษณาว่าผลิตภัณฑ์ของตนนั้นผ่านอย.นะคะก่อนอื่นอาจจะต้องเข้าใจก่อนว่าคำว่าผ่านอย.เนี่ยหมายความว่าอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดเหล่านั้นเนี่ยค่ะสามารถรับประทานได้อย่างถูกสุขลักษณะแต่ว่าทั้งนี้ไม่ได้มีการรับรองผลนะคะเพราะฉะนั้นกาแฟลดความอ้วนอาจจะยังไม่ได้มีการรับรองผลว่าได้ผล 100% ทั้งนี้ในปัจจุบันมีเครื่องดื่มหลายรูปแบบที่มีส่วนผสมของครีมและน้ำตาลสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะน้ำหนักเกินหรือว่าภาวะอ้วนได้มากขึ้นก็ได้ค่ะหมอชวนคุยสนับสนุนโดยจินเซ็งโลชั่นเสริมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีก
ลับมาคุยกันต่อค่ะในช่วงนี้คุณหมออาจจะมาชวนพวกเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการแกะรอยสายพันธุ์ฝ้าเมื่อกี้รู้จักฝ้าไปแล้วว่ามีทั้งฝ้าลึกฝ้าตื้นฝ้าผสมส่วนใหญ่พวกเราก็จะเป็นฝ้าแบบผสมกันใช่ไหมคะคุณหมอคะมีคำถามนึงที่คาใจคนที่เป็นฝ้าค่ะคือจริงหรือไม่ที่เขาพูดกันว่าถ้าเป็นฝ้าแล้วไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้อะรักษาให้ดีขึ้นได้ให้ดีขึ้นได้แต่รักษาให้หายขาดยากมากยากมากเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นฝ้ามีปัจจัยจากภายในเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยภายในบางทีเราควบคุมยากแต่เราสามารถจะรักษาให้หายได้เป็นช่วงๆอย่างเช่นอาจจะหายไปประมาณสัก 4-5 ปีอย่างเงี้ยแล้วฝ้าก็ถ้าเป็นก็ต้องรักษาเร็วรักษาเร็วๆแล้วก็ดูแลดีๆต้องมีวิธีที่จะป้องกันการกลับเป็นซ้ำของฝ้านะคะแล้วก็ต้องพยายามรักษาจากภายในเพราะว่าภายในคือต้นเหตุของฝ้าถ้าอย่างนั้นรูปแบบการรักษาเอาเริ่มจากเบสิกภายนอกที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขาใช้เลเซอร์อะไรรักษาฝ้าหมอถ้าภายนอกก็จะมีตั้งแต่ยาทาทาก็หายเหรอคะยาทาเนี่ยสำหรับหายไหมมันดีขึ้นดีขึ้นจางลงจางลงแต่ว่าปัญหาของยาทาส่วนใหญ่ถ้าเป็นยาทารักษาฝ้าเนี่ยมันจะทำให้ผิวค่อนข้างระคายเคืองแล้วก็อาจจะทำให้มีปัญหาผิวบางลงมีเส้นเลือดเยอะขึ้นเส้นเลือดฝอยนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหมอจะพยายามบาลานซ์ก็คือพยายามรักษาด้วยเลเซอร์ด้วยแล้วก็ใช้ยาทาให้น้อยเลเซอร์ก็จะเป็นตัวนึงที่ช่วยในการลดพวกเม็ดสีได้ดีนะซึ่งก็จะมีหลายกลุ่มก็จะมีตั้งแต่กลุ่มที่1ลดเม็ดสีจริงๆนะคะก็คือเป็นเลเซอร์จำเพาะสำหรับเม็ดสีกับอีกกลุ่มนึงก็คือจะเป็นกลุ่มที่พอเม็ดสีมันเยอะแล้วก็ผลัดออกก็เป็นกลุ่มที่ช่วยผลัดเอาเซลล์ผิวที่มีเม็ดสีผิดปกติออกไปที่สำคัญก็คือเวลาที่เราทำเลเซอร์กลุ่มพวกนี้มันก็จะมีปัญหาว่าผิวอาจจะเซนซิทีฟต่อแสงแดดมากขึ้นที่ปัญหาที่คนไข้มาบ่อยๆก็คือหมอทำไมทำแล้วมันเข้มขึ้นเพราะว่าจริงต้องใช้การดูแลจากตัวคนไข้คนไข้ต้องมีวินัยในการดูแลไม่ว่าจะใช้เลเซอร์ไม่ว่าจะใช้เลเซอร์ประเภทไหนก็ตามหรือแม้จะต้องทายาก็ตามก็คือคนไข้ก็ต้องระวังแสงแดดเนื่องจากว่าแสงแดดก็เป็นตัวนึงที่ทำให้ในการกระตุ้นการเกิดฝ้าขึ้นมาใหม่ได้นะคะแล้วก็ในกลุ่มของเลเซอร์เองเนี่ยถ้าเป็นเลเซอร์ที่มีการผลัดเซลล์ออกไปปรับสภาพผิวผ่าเซลล์ออกไปพวกนี้ก็จะพอผิวมันผลัดออกมันจะยังอ่อนแออยู่ค่ะก็ต้องรอจนกว่าผิวมันจะแข็งแรงขึ้นมาซึ่งบางทีพวกนี้เป็นเดือนต่อการทำหนึ่งครั้งค่ะนั้นก็ต้องพยายามดูแลผิวให้แข็งแรงขึ้นมาด้วยคือถ้าจะให้กระบวนการรักษามีประสิทธิภาพมากๆเนี่ยก็ต้องมีวินัยแล้วเชื่อฟังคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยใช่แต่นั้นเคยจริงๆนั้นก็เคยรักษาฝ้าคุณหมอค่ะแต่พอเราไปทำตามคลินิกแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ผลคือ1คุณหมอไม่ได้ทำให้เจ้าหน้าที่ทำแล้วบางทีเราก็ไม่มั่นใจอันนี้มันเกี่ยวด้วยไหมคะคุณหมอคะเกี่ยวค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วการทำเลเซอร์เนี่ยเลเซอร์เป็นเครื่องมือแพทย์อ่ะค่ะจริงๆแล้วก็ควรจะทำโดยทำโดยคนที่มีความรู้ความชำนาญเพราะว่าเลเซอร์ก็ต้องเรียนรู้ไปอีกเลเซอร์เนี่ยมันจะมีหลากหลายประเภทมากๆเลยนะคะก็คือต้องเรียนรู้ว่าเลเซอร์เครื่องนี้เป็นเลเซอร์ประเภทไหนนะคะมีความยาวคลื่นเท่าไรมีช่วงที่แสงเลเซอร์สัมผัสผิวเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็จะต้องรู้ว่าจะต้องใช้พลังงานเท่าไหร่ในการยิงคนไข้แต่ละคนซึ่งมันจะแตกต่างกันเพราะว่ามันขึ้นกับสีผิวของคนขึ้นกับอายุของคนขึ้นกับความหนาบางของคนซึ่งมันต้องใช้วิจารณญาณและการวินิจฉัยและที่สำคัญมากๆเนี่ยหมอว่ามันอยู่ที่การดูแลของคนไข้หลังจากการรักษาและก็ต้องขึ้นอยู่กับสุขภาพของคนไข้อีกซึ่งอันนี้มันเป็นแฟกเตอร์เป็นปัจจัยที่เราควบคุมยากะนะคะแล้วก็แพทย์เองเนี่ยมีหน้าที่ในการดูว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารักษาคนไข้ไปเราก็ต้องคอยดูว่าอันนี้ปฏิกิริยาผิดปกติก็จะต้องบอกคนไข้ว่าอันนี้คนไข้อาจจะมีปัญหาภายในนะอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องพยายามดูแลควบคู่กันไปด้วยเพื่อทำให้การรักษาเนี่ยมันได้ใช่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดค่ะนะคะที่เราต้องการเราก็อยากให้คนไข้หายนี่แหละค่ะก็คือเทคนิคที่คุณหมอเอามาใช้แล้ววันนี้ได้อยากให้คุณหมอแชร์ให้พวกเราที่ดูรายการอยู่เพราะว่าการรักษาจากภายนอกเรารู้แล้วล่ะว่าเขามีหลักการอะไรบ้างทายาเลเซอร์โน่นนี่นั่นทานยาก็มีใช่แต่ถ้าเกิดจะให้การรักษามันได้ผลแบบยั่งยืนและกลับมาเป็นแบบว่าอีกนานกว่าจะกลับมาเนี่ยมันต้องเริ่มจากภายในใช่อย่างนี้คุณหมอรักษายังไงอะคะจากภายในด้วยเพราะว่าเรารู้ว่าฝ้าเนี่ยเกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมนและความไม่สมดุลของร่างกายหลายอย่างจริง